ผยข้อเรียกร้องฝั่งอันเซยองหลังต้องทำงานบ้านซักผ้าให้รุ่นพี่นาน7ปีกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 11นาฬิกา14นาทีสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าอันเซยองนักแบดมินตันสวมขาวดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส2024ต้องทำงานบ้านให้รุ่นพี่มานานกว่า7ปีรายงานระบุว่าอันเซยองต้องคอยดูแลเหล่ารุ่นพี่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นพี่ด้วยในบ้างครั้งอ้างอิงจากสื่ออย่าง SES และ Channel A ที่รายงานเมื่อวันที่14สิงหาคมพวกเขาระบุว่าผู้ปกครองของอันเซยองได้เขาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อซึ่งทางทีมงานของทีมชาติได้ตอบว่าเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่เราจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทีแต่เราจะพยายามแก้ปัญหาต่อไปทั้งนี้มีการเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องจากทางฝั่งของอันเซยองในช่วงก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการทำงานและการพักผ่อนต้องการให้มีการแยกห้องเดี่ยวให้กับเธอขอให้มีการติดต่อกับทีมโค้ชโดยตรงขอให้มีการอนุญาตให้ออกไปทำการฟื้นฟูร่างกายนอกหมู่บ้านนักกีฬารวมไปถึงการขอให้สามารถให้ใส่รองเท้าอื่นนอกเหนือจากรองเท้าที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมและตั๋วเดินทางชั้นธุรกิจและอื่นๆซึ่งมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับการตอบรับไปแล้ว2ข้อจากประเด็นดังกล่าวทำให้เนติเซนหรือชาวเน็ตในเกาหลีใต้พากันออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักโดยคอมเมนต์หนึ่งระบุว่านี่มันยุคไหนแล้วที่คุณต้องมาทำความสะอาดห้องให้รุ่นพี่และต้องซักผ้าให้ด้วยขนาดในกองทัพทุกวันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เลยนี่มันไม่ใช่แบดมินตันมันคือการใช้ชีวิตอย่างกับคนรับใช้ขณะที่อีกหลายคนก็ระบุว่าการที่ต้องทำความสะอาดห้องให้รุ่นพี่และการซักผ้าเป็นอะไรที่มากเกินไปปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 19นาฬิกา3นาทีประชาธิปัตย์มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีขณะที่ประมวลลั่นให้รอดูพรุ่งนี้มั่นใจส.ส.ทั้งเก่าใหม่จะเดินไปทางเดียวกันเมื่อเวลา 18:20 นาทีวันที่15สิงหาคม2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พักประชาธิปัตย์แถลงผลการประชุมส.ส.เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมว่าในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายของส.ส.ทั้ง25คนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดออกเสียงซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกกว่าจะเสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งแต่ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆถึงความก้าวหน้าและความเป็นเอกภาพของพรรครวมทั้งความร่วมมือของสมาชิกพรรคทั้งหมดจึงทำให้มติของพรรคออกมาเป็นเอกฉันท์เมื่อถามว่าเหตุผลที่มีมติงดออกเสียงแทนการไม่เห็นชอบเพราะอะไรนายประมวลกล่าวว่าเรามองสถานการณ์แล้วน่าจะมีผู้สมัครนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวและพฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางด้านกฎหมายเป็นพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นกระบวนการหรือระบบของสภา
ฉะนั้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเราจึงต้องการให้ระบบการปกครองเดินไปด้วยความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดว่าจะให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ก่อนจะลงมติเราพูดด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมา1 ปีและจะมีผู้นำประเทศคนใหม่ว่าประเทศจะเดินหน้าอย่างไรและพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าอย่างไรดังนั้นในวันที่16สิงหาคมก็จะเห็นว่าในการลงมติพรรคประชาธิปัตย์จะเดินไปในทางเดียวกันด้วยความเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นายประมวลกล่าวอ่านข่าวมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แมนยูดวลฟูลแลมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 8:23 น.คืนนี้ถึงเวลาที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 จะเปิดฉากโดยเริ่มจากแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอฟูลแลมนอกจากนี้ยังมีเกมลาลีกาและเดเอฟเบโพคาวแข่งขันกันด้วยแม้แมตช์จะมาดึกไปหน่อยแต่แฟนบอลก็ไม่ควรพลาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมนี่เป็นแมตช์เปิดฉากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier Football 1และ True Premier Football 2ฟอร์มในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแมนยูไนเต็ดเตะกระชับมิตร5นัดแพ้โรเซนบอก 0-1 ชนะเรนเจอร์ 2-0 แพ้อาร์เซนอล 1-2 ชนะจุดโทษ 4-3 ชนะเรอัลเบติส 3-2แพ้ลิเวอร์พูล 0-3 จากนั้นเตะเกมคอมมิวนิตี้ชิลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-1 แพ้จุดโทษ 6-7 ส่วนฟูลแลมเตะกระชับมิตร3นัดชนะเบนฟิก้า 0-1 แพ้เซบีย่า 1-2 ชนะฮอฟเฟนฮาม 2-0 ความพร้อมนัดนี้แมนยูไนเต็ดไม่มีเลนี่โยโรตีเรลมาลาเซียรัสมุสฮอยลุนลุกชอบาดเจ็บและต้องเช็คความฟิตแฮร์รี่แม็กไกวิกตอร์ลินเดเลฟด้านฟูลแลมไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดคาดว่าเจ้าบ้านจะส่งมาคัสแรชฟอร์ดบรูโน่แฟร์นันเดสอเลฮานโดกานาโชลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยโรดริโก้มูนิสเอมิลสมิธโรอเล็กซ์อีโวบีแมนยูไนเต็ดดูแล้วยังไม่ถึงกับลงตัวดีนักและฝั่งฟูลแลมก็น่าจะเน้นความรัดกุมเพื่อให้ไม่แพ้ไว้ก่อนมองแล้วแมตช์นี้น่าจบเจ้ากันฟุตบอลเดย์เอฟเบย์โพคาวเยอรมนีรอบแรกเวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์ฮอฟเฟนฮามเวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับฮอฟเฟนฮามจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23:00 น.เวอร์สบูเกอร์ไม่ได้แกร่งนักก็จริงแต่ฮอฟเฟนฮามก็ทำผลงานพรีซีซั่นไม่ดีเท่าไหร่มองแล้วเกมหน้ายืดเยื้อเกิน90นาทีเวเฮนวิสบาเดนไมส์เวเฮนวิสบาเดนจากลีกา3เจอกับไมส์จากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23:00 น.วิสบาเดนไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรมากไมส์หน้าบุกชนะฮันเลอร์เชอร์ซังพาวลีฮันเลอร์เชอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับซังพาวลีจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23:00 น.ฮันเลอร์เชอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกตัวเองไปแล้วและฟอร์มถือว่าไม่เลวมองแล้วดูมีความพร้อมสูงกว่าซัง
เพาลีเจ้าบ้านลุ้นเบียดชนะไหวอูมบาเยิร์นมิวนิกอูมจากบุนเดสลีกา2เจอกับบาเยิร์นมิวนิกจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา1:45 นระดับชั้นของ2ทีมนี้ยังห่างกันอยู่มากเชื่อว่าบาเยิร์นน่าบุกชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบีโกเดปอร์ติโบอาลาเบสเซลตาบีโกเปิดสนามเอสตาดิโออาบานกาบาไลดอสรับการมาเยือนของเดปอร์ติโบอาลาเบสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเซลตาเตะเกมกระชับมิตรไป7นัดเสมอเบนฟิก้า 2-2 ชนะวิเซล่า 4-0 ชนะสปอร์ติ้งกิคอน 2-1 ชนะกิลวิเซนเต้ 1-0 แพ้ลีว 1-3 ชนะลูตันทาว 3-1เสมอเวสแฮมยูไนเต็ด 2-2 แพ้จุดโทษ 5-6ส่วนอาลาเบสเตะเกมกระชับมิตรไป8นัดเสมอราซิ่งซานตานเดย์0-0ชนะจุดโทษ3-2เสมอเรอัลโซเซียดาด1-1ชนะจุดโทษ6-5ชนะบาเลนเซีย1-0เสมอเลบานเต1-1ชนะเตเนริเฟ2-1แพ้เอกูเลส0-1เสมออูเอสกา1-1ชนะโอซาซูน่า 2-1 ทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นมองแล้วน่าจะทำให้มีระดับความมั่นใจไม่แพ้กันแต่เกมนี้เซลต้าได้เปรียบในบ้านโอกาสเบียดชนะจึงมีสูงกว่าเล็กน้อยลาสเปามาสเซบีย่าลาสเปามาสเปิดสนามเอสตาดิโอเดอกรานกานาเรียรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 นถ่ายทอดสดช่อง BeIN Sport 3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลลาสเปามาสเตะเกมกระชับมิตรไป6นัดแพ้โคโม 1-2 เสมออัลซาด 0-0 เซมอกรานาด้า 1-1 แพ้อินเตอร์มิลาน 0-3 ชนะอูนิออนซูไยซา 4-0เสมอลิเวอร์พูล 0-0 ส่วนเซบีย่าเตะเกมกระชับมิตรไป5นัดแพ้ออร์แลนโดไพเรตส์ 0-2 แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-2 ชนะอัลอิตติฮัด 1-0 ชนะฟูลแลม 2-1แพ้ลิเวอร์พูล 1-4 ทั้งคู่ต่างมีผลงานช่วงพรีซีซั่นไม่ค่อยดีอาจส่งผลต่อความมั่นใจไม่น้อยแมตช์นี้จึงน่าจะเล่นกันแบบกล้ากลัวเชื่อว่าน่าจบเจ้ากัน